McDonald's คือเชนร้านอาหารที่ปัจจุบันมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับโดยในปีล่าสุดเนี่ย McDonald's มีสาขาทั่วโลกกว่า 40,000 สาขาแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับ 40,000 สาขาเขาต้องผ่านสาขาแรกมาก่อนและจากในวันที่ McDonald's มีแค่ไม่กี่สาขาอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ McDonald's เติบโตมาได้มากขนาดนี้และคุณเชื่อไหมครับว่า McDonald's เคยขยายสาขาอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนทุกอย่างจะทรงมาดีแต่สุดท้ายต้องรีบปิดสาขาเหล่านั้นอย่างรวดเร็วจนกลับไปเหลือไม่กี่สาขาเช่นกันทั้งหมดนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยวันนี้เป็นที่มาที่เอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับย้อนกลับไปในประวัติของ McDonald's เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้ก่อตั้งของคือ2พี่น้องที่นามสกุลแมคโดนัลด์แล้วก็ตอนนั้นมีตัวละครที่3โผล่มานะครับก็คือคุณเรย์คร็อกซึ่งเป็นเซลส์แมนที่เห็นว่าร้านแมคโดนัลด์เนี่ยขยายดีจังเลยก็เลยขอไปร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วยประวัติเต็มๆดราม่าเต็มๆของแมคโดนัลด์เป็นยังไงผมเคยเล่าไปแล้วนะครับไว้หลังจากจบคลิปนี้ถ้าอยากฟังต่อก็ตามไปฟังกันได้แต่ว่าเรื่องที่จะมาโฟกัสกันเป็นเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับก็คือจุดที่แมคโดนัลด์ขยายมาเป็น 40,000 สาขาได้ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าทุกคนรู้แมคโดนัลด์ประสบความสำเร็จมากๆแต่ว่าสงสัยกันไหมครับว่าจุดที่เขาทำให้ร้านเล็กๆของเขาขยายออกมาได้เติบโตมาได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมเชื่อว่าผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เจ้าของร้านอาหารหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผมทำร้านอาหารผมทำแฮมเบอร์เกอร์อร่อยกว่าแมคโดนัลด์ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราถามว่าแล้วคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะบริหารให้ร้านอาหารของคุณประสบความสำเร็จได้เหมือนกับแมคโดนัลด์บางคนอาจจะบอกว่าไม่ละเห็นไหมครับว่าสกิลการประกอบธุรกิจกับสกิลการบริหารมันเป็นคนละเรื่องกันถ้าเราย้อนกลับไปดูในจังหวะที่2พี่น้องแมคโดนัลด์ทำสาขาแรกของแมคโดนัลด์เนี่ยหรือถ้าใครเคยอ่านประวัตินะครับจะรู้ว่า2คนนี้ไม่กล้าที่จะขยายสาขาเลยธุรกิจนี้ก็ทำมาหลายปีนะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ดีไม่ใช่ว่าทำไม่อร่อยขายดีครับขายดีจนตัวเองมีเงินใช้คำว่าก็อู้ฟู่เลยทีเดียวแต่ไม่สามารถที่จะทำให้ร้านนี้มันรันมันบริหารด้วยตัวเองได้คือ2พี่น้องก็ยังต้องไปคุมร้านอยู่ตลอดแล้วก็ที่สำคัญรู้ตัวว่าไม่สามารถขยายสาขาได้เพราะถ้าขยาย2สาขา2คนเนี่ยที่เป็นเจ้าของเนี่ยครับก็ไม่สามารถที่จะไปคุมได้ในสาขาที่2หรือว่าสาขาที่3สาขาที่4ไปเรื่อยๆเพราะเขารู้ดีว่า1คือเรื่องของคุณภาพใช่ไหมครับ2คือเรื่องของเงินนะครับที่ต้องกระจายไปในแต่ละสาขานะครับลูกน้องไว้ใจได้บ้างไม่ได้บ้างคุณภาพดีบ้างแย่บ้างนี่คือสิ่งที่คุมไม่ได้เขาก็เลยไม่พร้อมขยายสาขาแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนที่เรย์คร็อกนี่แหละครับเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของร้านแล้วก็จริงๆเขาดำเนินการเปิดสาขานะครับโดยการดีลกับ2พี่น้องคนนี้ว่าเนี่ยเอางี้2พี่น้องแมคโดนัลด์นายก็คุมสาขาแรกไปเลยส่วนผมจะขอเป็นคนดูแลกิจการของแมคโดนัลด์ที่ขยายไปสาขาอื่นๆซึ่ง2พี่น้องก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับก็เลยโอเคนะครับอนุญาตให้เรย์คร็อกทำอย่างนั้นซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขยายสาขาของแมคโดนัลด์ครับเรย์คร็อกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ทำอาหารมาก่อนไม่ได้ติดกรอบเดิมๆของการทำร้านอาหารครับเขาใช้วิธีการขยายแบบแฟรนไชส์โดยที่ไปชวนเพื่อนๆที่มีเงินนะครับแล้วก็ให้มาลงทุนเอาแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์ไปเปิดซึ่งจังหวะนั้นเองครับคือจังหวะที่แมคโดนัลด์ได้รับผลตอบรับดีมากนะครับหลายๆคนซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดขยายไปหลายรัฐหลายสาขาภายในเวลาอันรวดเร็วครับแต่ว่าหลังจากนั้นนั่นแหละครับคือจุดที่เรย์คร็อกคุมไม่อยู่นะครับเพราะว่าพอขยายสาขาไปมันไม่ใช่แค่การเอาพ่อครัวมาเทรนวิธีการทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะเอากลับไปเปิดได้เลยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นครับวิธีคิดเงินพนักงานโกงเงินพนักงานซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพวัตถุดิบที่มันค้างวันนี้พรุ่งนี้พนักงานกล่าวว่าเอามาขายต่อได้จะได้ไม่เป็นของเสียหรือต่อให้ไม่ใช่พนักงานครับแต่ว่าเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ที่ซื้อไปเนี่ยกับรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งของสดพวกนี้คือซื้อมาของยังดีอยู่เลยยังพอกินได้อยู่เลยพรุ่งนี้ก็เอามาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้จะได้ทำให้แฟรนไชส์ของตัวเองเนี่ยสาขานั้นมีกำไรมากขึ้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรย์คร็อกเริ่มเห็นแล้วว่ายิ่งขยายไปยิ่งแย่จนตอนนั้นนะครับเรย์คร็อกพอเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้ยิ่งขยายยิ่งแย่เขาทำการขับรถนะครับไปดูทุกๆสาขาปรากฏว่าไม่มีสาขาไหนเลยครับที่เหลือ DNA ของความเป็นแมคโดนัลด์อยู่เช่นบางสาขานะครับย่างเนื้อไม่สุกบางสาขาใส่แตงกวาดองของอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไปหาซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะเห็นว่าต้นทุนถูกกว่าบางสาขาไม่มีเมนูแฮมเบอร์เกอร์แล้วครับเพราะเขาบอกว่าอ๋อคนที่นู่นเนี่ยเขาชอบอาหารสไตล์เม็กซิกันมากกว่าแมคโดนัลด์ที่ไปเปิดตรงนั้นก็เลยครีเอทเมนูใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเมนูอื่นแต่ว่ายังใช้แบรนด์แมคโดนัลด์ในการขายตอนนั้นแหละครับที่เ เรย์ได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเขาคิดว่าเขาขายแฟรนไชส์แล้วก็สามารถที่จะหาเงินจากการขายแฟรนไชส์ได้ซึ่งมันไม่ผิดครับทุกธุรกิจเนี่ยถ้าคุณแค่มีไอเดียคุณเริ่มธุรกิจได้ครับแต่ว่าบทเรียนของการขยายสาขานั้นกำลังบอกเราว่าถ้าธุรกิจอยากจะขยายมันต้องมีโน้ตฮาวแล้วก็ระบบจัดการที่ดีตอนนั้นจึงเป็นที่มานะครับที่เรย์คอร์ก็เลยทำการดาวไซส์ของ McDonald's ลงมายึดแฟรนไชส์กลับมาจากคนที่เอาสาขาไปขยายแล้วมันไม่ได้มาตรฐานของ McDonald's ครับแล้วก็กลับมาจนแทบจะไม่เหลือสาขาเลยนะฮะกลับมาวางระบบใหม่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมระบบงานระบบการเงินนะครับเรื่องของระบบในห้องครัวแล้วก็ระบบอื่นๆที่เอาไว้เซอร์วิสครับลูกค้าเพราะถ้าเราสังเกตครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราไปที่ร้าน McDonald's เราจะเห็นว่าตั้งแต่หน้าร้านที่รับออเดอร์ลูกค้าหลังร้านที่เริ่มเตรียมอาหารให้เราหลังร้านอีกฝั่งหนึ่งที่เตรียมเรื่องของขนมปังอีกฝั่งหนึ่งที่ย่างเนื้ออีกฝั่งหนึ่งที่ตักน้ำแข็งแล้วก็เติมน้ำทั้งหมดนี้ไม่มีใครคุยกันเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลต่างๆมันวิ่งโฟล์เข้าไปหากันจนทำให้ทุกอย่างมันอัตโนมัติได้พนักงานไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำตัวเองให้เก่งที่สุดหรือว่าเรียนมาเป็นพนักงานที่อบรมเป็นร้อยๆชั่วโมงเรย์คอร์บอกว่าเขาจะไม่เอาอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าระบบมันดีพอวันนี้คุณหาพนักงานที่ไหนมาใส่ก็ได้แน่นอนถ้าระบบคุณไม่ดีคุณอาจจะต้องเทรนพนักงานอย่างหนักเพื่อให้พนักงานไปทำตามที่คุณบอกไว้ได้แต่วันนี้ถ้าระบบคุณดีครับพนักงานที่มาเริ่มงานใหม่วันนี้อาจจะทำได้ทุกอย่างเหมือนกับพนักงานที่ลาออกไปเมื่อวานเลยก็ได้แน่นอนว่าพอเรย์คอร์วางระบบทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยจึงเริ่มขยายสาขาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายจุดนี้แหละครับคือจุดที่ทำให้ McDonald's ขยายสาขาได้อย่างมั่นคงพูดง่ายๆว่ายิ่งขยายก็ยิ่งไม่เละมันเป็นเหมือนการดูพลิเคตความสำเร็จจากสาขาแรกไปสาขา2 3 4 5จนเป็น10สาขา100สาขาพันสาขาจนปัจจุบัน 40,000 สาขาได้คุณลองนึกดูสิครับว่าถ้าวันนี้เราทำธุรกิจมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมาได้ไกลมันมาได้ดีแต่ตอนนี้มันเหมือนย่ำอยู่กับที่ขยายไปมากกว่านี้เท่าไหร่ก็ไม่ได้บางทีคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของระบบหลังบ้านเรื่องของระบบภายในคุณมันยังไม่ดีนั่นเองเพราะจริงๆแล้วนิยามของคำว่าการวางระบบในธุรกิจครับถ้าธุรกิจของคุณบอกว่าไม่ได้มีระบบแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคุณนั่นแหละครับเป็นระบบด้วยตัวเองก็คือคุณนะเป็นคนคุมไงคุณเห็นลูกน้องทำอะไรไม่ดีคุณก็ไปเตือนไงคุณรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะดีคุณถึงต้องยืนคุมอยู่ตรงนี้พอคุณยืนคุมอยู่ตรงนี้คุณก็ถอยตัวเองออกมาไม่ได้ดังนั้นถ้าคำถามที่บอกว่าทำยังไงให้ธุรกิจโตกว่านี้บางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดครับแต่ว่าเรื่องการวางระบบให้ดีบริหารให้ดีมันก็จะทำให้ธุรกิจของคุณโตไปได้นั่นเองเหมือนกับที่ผมจะชอบยกตัวอย่างนะครับว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราทำธุรกิจได้ดีมากเลยแต่รู้สึกว่าทำไมตอนนี้เนี่ยยิ่งคิดเท่าไหร่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่โตไปกว่านี้สักทีคำตอบง่ายๆครับคุณไม่ได้เก่งน้อยลงเพียงแค่ว่าในตอนที่เริ่มทำธุรกิจเนี่ยคุณมีเวลามากไงคุณได้ใช้เวลากับตัวเองใช้ศักยภาพใช้มันสมองของคุณในการสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาธุรกิจนี้มันจึงเกิดขึ้นและเติบโตมาได้แต่พอมาในปัจจุบันเวลาส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดของคุณต้องไปอยู่กับการบริหารการแก้ปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าไปวันๆคุณเลยไม่ได้มีเวลามากพอที่จะมาวางแผนกลยุทธ์ว่าจะทำยังไงให้มันเติบโตไปกว่านี้และนี่คือเรื่องราวของการวางระบบนะครับเรย์คอร์แห่ง McDonald's น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างชัดๆจากภาพนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับใครหลายๆคนที่ทำธุรกิจมาแล้วก็รู้สึกว่ายังติดอยู่ตรงนี้ยังย่ำอยู่กับที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเติบโตไปมากกว่านี้เรื่องของการวางระบบเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการเติบโตคุณต้องมีโน้ตฮาวที่ถูกต้องในการบริหารและคุณต้องมีการวางระบบครับถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับเพื่อนๆของคุณที่อาจจะกำลังทำธุรกิจอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะได้เข้าใจแล้วก็มีโน้ตฮาวตรงนี้เอาไปต่อยอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการวางระบบให้กับธุรกิจและถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษารายละเอียดเชิงลึกของการวางระบบให้ธุรกิจเนี่ยเรากำลังจะมีหลักสูตรการวางระบบธุรกิจสำหรับผู้บริหารหรือว่า Executive MBA หลักสูตรที่สรุปเข้มข้นเนื้อหาจากห้องเรียน MBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสำหรับผู้บริหารครับในการวางระบบของธุรกิจในทุกๆแง่มุมซึ่งผู้เรียนที่เหมาะกับหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับก็คือธุรกิจที่ย่ำอยู่กับที่แล้วก็บอกว่าพยายามเท่าไหร่ก็โตไปมากกว่านี้ไม่ได้สักทีเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าหลังบ้านเนี่ยยังเละเทะหรือว่ายังพังอยู่ยังบริหารแบบกองโจรยังบริหารแบบบ้านๆอยู่ไม่ได้เป็นระบบสักทีหรือว่ากลุ่มที่2ครับก็คือผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าบริหารตรงนี้มานานแล้วเอาตัวเองออกมาไม่ได้สักทีถอยออกมาวางมือไม่ได้คุมลูกน้องอยู่ยังไงก็ต้องคุมอยู่อย่างนั้นไม่กล้าวางมือไม่กล้าปล่อยให้ลูกน้องทำจนสุดท้ายเราก็ได้เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งในบริษัทของตัวเองครับที่ต้องจ้างตัวเองมานั่งเฝ้านั่งคุมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ทุกวันแล้วก็กลุ่มที่3ครับก็คือธุรกิจที่ต้องการวางระบบควบคุมภายในเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานอย่างดีเพื่อที่จะเตรียมเติบโตแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตในหลักสูตรนี้นะครับผมไม่ได้สอนคนเดียวแต่ว่ามีอาจารย์ท่านอื่นๆที่เก่งๆเนี่ยกว่า5คนมาร่วมกันสอนครับเช่นอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารฝ่าย HR หรือว่า Human Resource เรื่องทรัพยากรบุคคลเนี่ยจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่กับบริษัทเนี่ยตั้งแต่เป็นบริษัทเล็กๆเป็นบริษัทห้องแถวเติบโตมาจนปัจจุบันเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีพนักงานเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเขาต้องวางระบบยังไงทำยังไง ถึงสามารถคุมให้พนักงานทุกคนเดินทางไปในทางเดียวกันได้ทำยังไงให้พนักงานทุกคนทุ่มเทเพื่อองค์กรเหมือนกันหรือว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตผู้สอบจาก Big 4 มาก่อนผู้ที่วางระบบ internal control หรือว่าควบคุมภายในเนี่ยให้กับบริษัทที่เข้าตลาดมาแล้วเป็น10บริษัทนะครับทั้งหมดนี้จะเอามาสรุปสอนในหลักสูตร Executive MBA และผมก็ยังได้เอาเนื้อหาที่ผมได้ไปตกผลึกมาจากการเรียน strategy หรือว่าการวางกลยุทธ์จาก Harvard Business School เนี่ยเอามาเสริมให้กับหลักสูตรนี้ให้มันเข้มข้นมากขึ้นด้วยเพราะคุณในฐานะผู้บริหารคุณต้องสามารถทำให้องค์กรของคุณวางแผนจับความฝันครับหรือว่า goals เนี่ยตั้งลงมาให้เป็นวิชั่นแตกลงมาให้เป็น strategy กลยุทธ์แล้วก็ตีออกมาให้เป็นแผนงานขององค์กรแผนงานของแผนกแผนงานของทีมแล้วก็แผนงานของรายบุคคลเมื่อทุกอย่างทำได้อย่างสมบูรณ์แล้วองค์กรของคุณก็จะมีระบบที่ดีลองคิดดูนะครับคุณทำธุรกิจโดยไม่ได้มีระบบคุณยังมาได้ไกลขนาดนี้ถ้าคุณทำธุรกิจโดยมีระบบที่ดีพอคุณจะไปได้ไกลขนาดไหนและที่สำคัญนะครับหลักสูตรนี้หลังจากเรียนจบแล้วคุณยังจะได้รับสิทธิ์ในการไปคอนซัลท์เรื่องของการวางระบบจากทีมที่ปรึกษาในการวางระบบให้กับบริษัทชั้นนำเข้าไปช่วยคุณเริ่มต้นในการวางระบบต่อให้กับบริษัทอีกด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดครับหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณสามารถเอาค่าเรียนทั้งหมดไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% พูดง่ายๆคุณมาเรียนคุณได้ความรู้กลับไปได้องค์ความรู้ในการบริหารมีที่ปรึกษาไปช่วยวางระบบแล้วก็ยังได้เงินทอนเป็นของแถมกลับไปเป็นส่วนลดภาษี 200% อีกด้วยหลักสูตรนี้เรียนกัน4วันนะครับแล้วก็จะมีงาน Networking Party นะครับให้คุณได้สังสรรค์กับเพื่อนๆสร้างคอนเนคชั่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าดีลธุรกิจกันในวงปาร์ตี้นี้ได้เลยผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพแล้วก็ก้าวข้ามจากธุรกิจที่คุณเป็นผู้บริหารที่ต้องทำทุกอย่างให้บริษัทกลายเป็นบริษัทที่รันด้วยตัวเองได้และคุณก็จะได้กลายเป็นผู้บริหารที่มีเวลาในการมาโฟกัสกับงานของการวางกลยุทธ์และก็การเติบโตมากขึ้นครับถ้าสนใจนะครับทักรายละเอียดมาได้ที่ตรงนี้หรือว่า QR code นี้หรือว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันในหลักสูตรครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพ พงศธรสวัสดีครับ